สวัสดีครับพบกับผมเทเวลบาทิกใน channel YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีเอี่ยมนะฮะข้างหน้าก็เป็นอาคารจอดแล้วจอดนะฮะพักแอร์ไรท์นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าถึงตีหนึ่งนะครับภายในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะฮะมีลิฟต์นะครับมีจุดให้สแตมป์บัตรนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนบางนาตราดนะฮะจากสถานีสีเอี่ยมนะครับก็สามารถต่อรถไปเมกะบางนาหรือว่าเซ็นทรัลบางนาได้สะดวกสบายเลยนะครับวันนี้ก็ขอเสนอเป็นตอนพิเศษนะฮะเป็น EP พิเศษเพราะว่าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าซึ่งอยู่หลังสถานีสีเอี่ยมของเรานี่เองนะครับก็ตอนนี้นะครับทีมของเรานะฮะก็กำลังทยอยเดินทางมานะฮะบางส่วนก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับบางส่วนก็กำลังเดินทางมานะครับเพราะว่าตามกำหนดการนะฮะก็คือเขานัด9โมงนะฮะตอนนี้ก็ได้ป้ายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจะเข้าไปได้ก็ต้องมีป้ายชื่อแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรารอเวลากันนะฮะทุกคนยูทูบเบอร์สายรถไฟที่จะมาในวันนี้นะฮะที่รู้ก็จะมีพี่เจมจากช่องท่องเที่ยวและรถไฟแล้วก็รถไฟกับนายเบิร์ดนะฮะจริงๆพี่นัทช่อง Travel by นัทนะฮะชื่อเก่าก็คือดอนเมืองสเตชันนะฮะจะมาด้วยนะครับแต่เหตุผลที่ไม่ได้มานะครับเพราะว่าวันก่อนพี่แกรีบไปทำงานแล้วก็ดันประสบอุบัติเหตุนะฮะทำให้ขาของพี่แกได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับหมอก็เลยให้พี่นัทแกพักอยู่ที่บ้านก่อนนะฮะตอนนี้พี่นัทก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็ขอให้พี่นัทกลับมาหายแล้วก็แข็งแรงไวๆนะฮะทุกคนพี่เกมก็บอกนะครับว่าใครที่มาถึงแล้วนะครับก็ให้ไปรอด้านในเลยนะฮะทุกคนข้างในก็จะมีห้องเย็นๆนะฮะให้เราได้นั่งรอนะครับก็คิดว่าอีกไม่นานนะครับพี่เบิร์ดกับพี่เจมนะฮะก็น่าจะเดินทางมาถึงนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลงลิฟต์นะฮะและเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงนะฮะเป็นรถกระป๋อนะครับตอนนี้เราก็ลงมาที่ชั้น1ของอาคารจอดแล้วจอดพาร์คแอนด์ไลท์สถานีสีเอี่ยมแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะนั่งรถตู้นี้นะครับไปศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีเอี่ยมนะฮะแล้วก็ไปรอทีมงานคนอื่นๆนะฮะที่กำลังเดินทางมาณที่นั่นนะครับโอเคครับงั้นเราไปเจอกันที่ศูนย์ซ่อมบำรุงกันเลยนะฮะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีเอี่ยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาคารที่เห็นอยู่ตรงนี้คืออาคารศูนย์ควบคุมการเดินรถนะฮะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะใช้ระบบสั่งการจากอาคารนี้นะครับเพราะว่าเป็นระบบไร้คนขับนะฮะแต่ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ประจำขบวนรถนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปพักด้านในกันเลยนะครับเพื่อที่จะรอทีมงานนะฮะอีกบางส่วนนะครับที่กำลังเดินทางมานะฮะตอนนี้เราก็เข้ามานั่งในห้องประชุมแล้วนะครับรอทีมของเรานะฮะบางส่วนที่กำลังเดินทางมาถึงนะครับใครเข้าแถวนี้นี่ชมวิวรถไฟฟ้าอะไรเนี่ยคอนโดเหรอพี่เป็นเบื่ออะไรเงี้ยคอนโดไหนอยู่นี่นะครับก็คือบรรยากาศภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีเอี่ยมนะฮะก็มีคอนโดตึกลาบ้านช่องอยู่มากมายนะครับใครเช่าตรงนี้นะฮะก็สามารถมองรถไฟฟ้าวิ่งเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงหรือว่าวิ่งเข้าทางหลักนะฮะได้ทั้งวันเลยนะครับข้างบนก็มีเครื่องบินด้วยนะฮะรู้สึกว่าน่าจะไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับนู่นนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองวิ่งมุ่งหน้าสถานีลาดพร้าวนะทุกคนตรงนู้นเป็นทางหลักนะตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงนะฮะตรงนี้ก็เป็นลงจอดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะด้านนี้นะครับที่สถานีสีเอี่ยมนะฮะก็ทีมของเราในวันนี้นะฮะบางคนก็มารถตู้บางคนก็มารถกระป๋อนะฮะพี่เจมท่องเที่ยวและรถไฟกับรถไฟกับนายเบิร์ดนะฮะก็นั่งรถกระป๋อมานะครับนู่นนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตนะฮะทุกคน
น่าจะเป็นสำนักงานใหญ่ใช่ไหมพี่เนาะก็มีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะกำลังเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงนะฮะทั้งสองขบวนเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงหมดเวลาเร่งด่วนนะรถไฟฟ้าบางส่วนก็จะเข้าอู่นะครับเพื่อซ่อมบำรุงนะฮะทุกคนหลังจากที่ส่งคนเข้าทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรถไฟฟ้าบางส่วนก็จะเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงนะทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็น BTS MRT นะฮะเพื่อซ่อมบำรุงในส่วนต่างๆนะฮะก่อนออกให้บริการผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนอีกทีช่วงเย็นนะฮะมีอีกขบวนนึงนะฮะรอเข้าคิวศูนย์ซ่อมบำรุงนะฮะทุกคนวันนี้ลงข้างล่างใหม่นะเข้าเดปโป้นะเจอเข้าโอ้สามขบวนเลยนะอุ้ยขบวนนี้ก็มุ่งหน้าไปยังสถานีสำโรงนะครับก็ทางจากสถานีลาดพร้าวมีขบวนหนึ่งนะฮะวิ่งไปสถานีสำโรงยาวๆเลยนะครับขบวนหนึ่งตามหลังอีกขบวนอยู่ไหนแล้วพี่ขบวนหนึ่งเข้าลงแล้วถ้าจะลงล้างนะมีขบวนหนึ่งตามหลังนะฮะเราขบวนนี้นะฮะขบวนนี้น่าจะตรวจเช็คสภาพก่อนเนาะก่อนที่จะเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงก็แบบอาจจะตรวจเช็คสภาพทั่วๆไปเนาะพี่เนาะก็มี2ขบวนเลยนะครับอีกขบวนนึงก็จอดข้างๆนะฮะแล้วก็มีอีกขบวนนึงที่ตามตูดมานะครับใช่ครับสองขบวนเลยเนาะพี่เจมบอกวันนี้มีวิทยากรบรรยายพิเศษด้วยนะฮะร่วมด้วยก็คือพี่เจมช่างท่องเที่ยวและรถไฟนะฮะถ่ายคลิปอยู่ข้างๆผมนี่เองนะฮะรถก็ค่อยๆวิ่งนะเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับอีกขบวนก็ตามตูดมานะฮะน่าจะมาตรวจเช็คสภาพเบื้องต้นก่อนนะฮะขบวนนะไปยังปลายทางสถานีรถไฟที่ต้องทำการบำรุงมีอีกขบวนนะฮะปลายทางสถานีลาดพร้าวนะครับวิ่งมาจากสำโรงนะฮะก็วิ่งอย่างเฉียวเลยนะฮะผมว่าอารมณ์เหมือนรถเข้าห้างนะสองขบวนตามมาติดๆอ่ะพี่เหมือนรถเข้าโลตงโลตัสอะไรพวกนี้เสาร์อาทิตย์อ่ะตอนนี้เขาก็มาด่านที่สองนะฮะมาตรวจเช็คสภาพด่านที่สองต้องตรวจหลายด่านนะฮะก็มีอีกขบวนหนึ่งนะขยับตามมานะครับเดี๋ยวซูมใกล้ๆให้เพื่อนๆได้เห็นนะฮะซึ่งในวันที่พวกผมเข้ามาถ่ายทำที่ด้านในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สีเอี่ยมนะฮะก็ได้รับการอนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถมาชมคลิปกันได้นะฮะเข้ามานี่ต้องขออนุญาตนะฮะต้องทำหนังสือเนาะพี่เจมเนาะต้องทำหนังสือถึงจะเข้ามาได้นะครับเข้ามาโดยภารการไม่ได้นะครับเป็นเขตห่วงห้ามนะฮะถ้าไม่ทำหนังสือมานะครับภายในศูนย์ก็จะมีวิศวกรที่คอยเปลี่ยนระบบต่างๆนะฮะพวกอะไหล่ล้ออะไรต่างๆนะครับ
ราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยนะครับต้องทำการซ่อมบำรุงทุกครั้งนะฮะถึงจะออกให้บริการผู้โดยสารได้นะครับขบวนที่2ก็ตามมานะฮะรอช้าๆนะฮะอันนี้เป็นโฆษณา Samsung ด้วยนะฮะ Galaxy S24 นะครับนี่นะครับค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆนะฮะภายในขบวนรถนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมนะฮะควบคุมเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับนี่นะครับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงไปแล้วนะฮะนึกถึงตอนยืนอยู่แถวศูนย์ซ่อมสมัยก่อนเลยนะถ้าขึ้นบนเรือครั้งแรกในไทยเนี่ยก็สนุกนะเมื่อก่อนเนี่ยแต่นิรมิตแต่ก่อนมีโมโนเรลด้วยเหรอมีตอนนี้ก็เป็นดิมเวิลด์แล้วในปัจจุบันเจ้าของเดียวกันใช่ถ้าแดนเนลามิทตอนนี้มีจ็อกแฟร์ตลาดไปเดินมาแล้วนี่ดิมเวิลด์ไงดิมเวิลด์เป็นโอเพนแอร์แต่เชียงใหม่มีนะมูโรเรลนะในสวนสัตว์แต่มันยิ่งแบบดิมเวิลด์เซด้าใครอะโรงแรมหนึ่งที่พัทยาก็มีเซด้าตอนเชียงใหม่มากเลยนะเหมือนจะรอสัญญาณนะฮะต้องค่อยๆเข้านะครับการที่จะเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมอยู่ข้างในนะฮะทุกคนแต่พออยู่ข้างนอกนะเจ้าหน้าที่ก็จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกนะฮะตัวขบวนรถก็จะขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองเนาะพี่เนาะก็เข้าไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงอย่างช้าๆนะฮะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราก็จะได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในอาคารนี้นะฮะทุกคนตื่นเต้นนะฮะวันก่อนนี่รุ่นน้องผมเอกวิศวกรรมยานยนต์นะฮะก็ไปบุกศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วงมาด้วยพี่ที่สถานีคลองบางไผ่ขบวนที่3นะฮะก็ตามมานะฮะตามขบวนที่2นะฮะที่กำลังเข้าสู่ย่านเทมเปิลนะฮะเพื่อตรวจสอบสภาพนะครับก็ค่อยๆเข้าไปนะฮะก็คงรอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ด้านในนะครับเข้าไปแล้วนะครับทุกคนอีกขบวนหนึ่งก็เข้าไปฝั่งนู่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้องประชุมกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีอีกขบวนหนึ่งนะฮะกำลังเข้าสู่ศูนย์ซ่อมบำรุงนะฮะอากาศข้างนอกร้อนมากนะฮะเข้าข้างในดีกว่านะครับเขาก็มีน้ำดื่มแจกนะฮะเป็นน้ำดื่มตราสิงห์นะครับเดี๋ยวรับฟังคำชี้แจงจากคณะผู้บริหารนะฮะตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลบรรยายเกี่ยวกับงานระบบต่างๆของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับว่าระบบส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างนะฮะหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งเซฟตี้ทั้งแอดมิน
นะครับทาง HR ก็จะนั่งอยู่กันที่ตึกนี้นะครับแล้วก็มีสุดห้องที่ควบคุมการเดินรถด้วยนะครับเราเรียกว่าห้อง CCR นะครับ Central Control Room นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ในพื้นที่นี้ก็จะมีอาคารซ่อมบำรุงที่ M4 และ M5 ตัวนี้แท็กนี้จะมีตัวยกโบกี้ถอดโบกี้ออกมาซ่อมออกมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็แต่การในนำขบวนรถเข้าร้านเนี่ยยังไงก็ตามนะครับเรายังให้มีคนพนักงานขับรถเนี่ยอยู่บนขบวนรถก่อนนะครับเพื่อเกิดมีเหตุฉุกเฉินอะไรก็ตามนะครับเราก็จะนะให้คนเนี่ยขับขบวนรถออกได้นะครับก็จะล้างข้างหลังนะครับเมื่อถึงจุดเซ็นเซอร์ก่อนรถมันก็จะล้างข้างหลังนะครับหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปยังจอดยังจุดจอดที่เรากำหนดนะครับก็คือที่สแตปปิ้งนะครับอันนี้ก็คือการล้างขบวนรถนะครับระบบของเรานะครับ650ของสีเหลืองกับสีชมพูนะครับใช้ Citigo 650เหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึกจะสีม่วงด้วยนะครับสีม่วงก็ใช้650 Go Line ก็ใช้650นะครับส่วนของสีเขียวจะใช้ Citigo 450ให้เอ็กซ์เพรสซันลงซึ่งสามารถทำได้มากกว่าระบบฟีดบอลจะเห็นได้ว่าระบบ City Flow 650มีความสะดวกปลอดภัยและสามารถเพิ่มขบวนรถในชั่วโมงเร่งด่วนได้มากขึ้นครับก็ความสำคัญของระบบโดยคร่าวๆนะครับตัวแท็กสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับตัวล็อกยกขึ้นนะครับแล้วก็จะมูฟนะครับมูฟไปทั้งแท่งนะครับเมื่อถึงจุดนะครับมันก็จะมีพินแทงเข้าไปล็อกแล้วก็ปิดโคเวอร์ลงมานะครับตัวรถไฟก็จะสั่งระบบอนัสสัญญาณก็สั่งให้รถไฟเคลื่อนที่ได้นะครับมันจะเคลื่อนที่เข้ามานะครับตัวนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตัวนี้นะครับตัวนี้คือเสา TIA นะครับแล้วตรงที่สวิตช์นะครับเราก็จะให้ตัวสวิตช์นี้เคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่นะครับเมื่อเคลื่อนที่สิ้นสุดก็จะส่งสัญญาณให้ขบวนรถคันนี้สามารถออกได้ตัวสวิตช์ที่อยู่ใน Apple นะครับแท็กตัวสวิตช์เนี่ยอยู่ใน Apple นะครับก็อยู่ใน Apple เนี่ยมันมีหลายรางนะครับตัวเนี้ยก็จะสามารถสวิตช์ไปได้หลายทางเหมือนกันนะครับมันก็จะมีตำแหน่งของมันมี1 2 3 4นะครับสามารถที่จะสวิตช์ตัวเดียวเนี่ยนะสวิตช์เข้าได้ตัวแท็กที่1แท็กที่2แท็กที่3นะครับเลยต่างกันกับที่เมลายเมลายนี้จะมีแค่ซ้ายขวานะครับโอเคนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับอีกหนึ่งก็คืออยู่ตรงสีเอี่ยมข้างหน้านี้เมื่อกี้ขับรถเข้ามาน่าจะเห็นอยู่นะครับสายสีน้ำเงินกับสีเขียวสีม่วงก็จะยาวกว่าเรานะครับก็ในหนึ่งขบวนนะครับในหนึ่งขบวนเราจะจุได้ประมาณ568คนนะครับต่อขบวนนะครับล้อเล็กเนี่ยจะมีอยู่6ล้อข้างละ3ล้อข้างละ3ล้อนะครับสายขวานะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งขบวนเนี่ยจะมี48ล้อนะครับเราเรียกว่าไกด์วีลนะครับตัวล้อของนะครับตัวล้อที่รับน้ำหนักจริงๆคืออยู่ตรงกลางนะครับอยู่บนรางนะครับวิ่ง2ล้อนะครับบางหนึ่งโบกี้นะครับอันนี้จะเรียกว่าโหลดวิวนะครับตัวล้อรับน้ำหนักนะครับอันนี้รางถ่ายไฟนะครับด้านข้างนะครับคานวิ่งนะครับตัวนี้เราก็จะเรียกว่าไกด์เวบีนะครับคานวิ่งก็คือคานปูนะครับอันนี้เรียกว่าไกด์เวบีนะครับตัวนี้เราก็จำลองว่าตัวนี้เป็นไกด์เวบีนะครับรถอยู่ตรงโบกี้อยู่ตรงกลางนะครับพี่ล้อมีล้อประคองนะครับแล้วมีล้อรับน้ำหนักนะครับแล้วก็มีตัวรับไฟ
นะครับเห็นไหมครับตัวรับไฟเนี่ยมันจะรับได้ทั้งขั้วบวกและขั้วลบนะครับแล้วแต่ว่าฝักที่มันไปเจอนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วข้างในนะครับบีมนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับข้างนอกนะครับฝั่งด้านนอกเนี่ยจะเป็นขั้วบวกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทำไมเราถึงดีไซน์อย่างนั้นเพราะเราดีไซน์อย่างนี้เพื่อเวลามีเหตุฉุกเฉินรถอาจจะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับมีความจำเป็นต้องอพยพผู้โดยสารลงนะครับทางเดินเดี๋ยวก็ได้นะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีเสียนะครับในโลกนี้ต้องมีเสียแน่นอนนะครับเราก็เลยมีสำรองให้มีพนักงานขับขบวนรถนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโหมดในการขับเคลื่อนขบวนรถเหมือนกันนะครับโหมดแรกที่เราใช้ก็คือโหมดออโตเมติกนะครับอันนี้ก็คือระบบขับเคลื่อนให้หมดเลยนะครับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนให้นะครับความเร็วนี้ก็80นะแต่โดยหลักทฤษฎีนะครับในการเพิ่มความปลอดภัยระบบจะลดลงมาให้เราประมาณ3นะครับก็จะวิ่งได้ประมาณ77ประมาณนั้นนะครับแต่เราวิ่งสูงสุดได้80เราก็คือวิ่งจริงๆเนี่ยเราจะได้วิ่งได้ประมาณ77นะครับแล้วก็โหมดที่2นะครับก็คือโหมดแมนนวลนะครับแมนนวล MCS นะครับเราเรียกว่า MCS อันนี้นะครับขับเหมือนคอมพิวเตอร์เลยนะครับความเร็วได้เหมือนเท่ากันเลยนะครับเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์ขับเป็นคนขับแค่นั้นเองนะครับโหมดที่3นะครับก็ Man Test นะครับอันนี้ก็คือขับไปข้างหน้านะครับโดยคนนะครับอันนี้จะตัดระบบ Signaling ออกนะครับจะวิ่งได้ความเร็วนะครับประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับMan R นะครับก็โหมดถอยหลังนะครับรถก็จะถอยหลังได้เหมือนกันนะครับก็ตัวนี้ตัวเปลี่ยนโหมดนะครับตัวนี้คือตัวคันโยกครับเน็ตแมนนะครับคันโยกไว้ขับขึ้นนะครับเราดันข้างหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีแบบจุดนะครับดันอย่างเดียวครับนะครับอันนี้ภายในนะครับภายในของตัวรถเราคงเห็นกันอยู่นะครับก็จะมีที่นั่งของคนพิการนะครับมีที่ขอถามหน่อยไว้ปีนลงทางเดินฉุกเฉินนะครับแต่นะครับรถเราดีไซน์มาแบบไม่มีคนขับนะครับเพราะฉะนั้นเราไว้ใต้ที่นั่งเพื่อให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองหยิบออกมาใช้ได้ในกรณีที่เกิดความจำเป็นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นณตอนนี้นะครับทางผู้บริหารเราก็ให้มีพนักงานอยู่บนขบวนรถเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารก่อนนะครับก็จะเหมือนกันนะครับดึงแล้วนะครับถ้าความเร็วเกินกว่า3ก็จะไม่ออกนะครับจะวิ่งเข้าจอดสถานีประตูก็จะเปิดนะครับเปิดเงี้ยออกมานิดนึงโดยทั่วไปนะครับสถานีมันก็จะมีเครื่องกำเนิดไฟนะครับมีปั๊มน้ำมีลิฟต์มีทางลาดของผู้โดยสารนะครับผู้พิการนะครับแล้วก็มีบันไดเลื่อนนะครับโดยทั่วไปนะครับอันนี้ชั้นนี้มีที่เดียวนะครับชั้นธุรกิจนะครับที่สถานีลาดพร้าวนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับสถานีชั้นจำหน่ายตั๋วนะครับเราก็จะมีสองแบบนะครับก็คือเป็นแบบที่มีเพศนะครับเพศที่คิดเงินเนี่ยอยู่ตรงกลางกับมีเพศที่อยู่ด้านข้างนะครับผู้โดยสารเดินเข้ามาเป็นทางเพศก่อนแล้วก็เสียบตัวข้าวมีบางที่ก็จะมีที่เสียบด้านข้างนะครับเข้ามาตรงนี้นะครับที่เพศที่อยู่ตรงกลางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานีที่เป็นสถานีเชื่อมต่อนะครับก็จะมีลิฟต์นะครับมีห้องน้ำมีครับหลังจากที่เรารับฟังเรื่องชี้แจงต่างๆบรรยายต่างๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าสีเหลืองรวมถึงกิจกรรมของวันนี้นะฮะว่าเราจะทำอะไรบ้างนะฮะตอนนี้เราก็รอทีมของเราทำธุระส่วนตัวนะฮะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะฮะว่าด้านในมีอะไรนะครับก็ที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถนะฮะก็จะมีหลายอย่างเลยนะฮะมีฝ่ายอบรมนะครับห้องจำลองสถานีนะครับมีสำนักงานนะครับ
มีฝ่ายบุคคล HR นะครับฝ่ายบริหารสถานีนะครับแล้วก็มีสำนักงานของรฟม.ห้องประชุมนะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นลิฟต์นะฮะขึ้นไปชั้นไหนพี่ชั้น3นะฮะจุดแรกนะครับที่เราจะมาในวันนี้ก็คือเยี่ยมชมห้องควบคุมรถไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะครับว่าห้องควบคุมรถไฟฟ้าจะอลังการขนาดไหนนะครับนี่นะครับห้องควบคุมรถไฟฟ้านะฮะซึ่งรถไฟฟ้าทุกขบวนนะฮะก็จะถูกสั่งการจากเจ้าหน้าที่ห้องนี้นะครับก็จะมีบอกนะฮะว่ารถไฟฟ้าแต่ละขบวนอยู่ที่สถานีไหนทำอะไรอยู่นะฮะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดบริเวณสถานีต่างๆนะครับว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรหรือเปล่านะครับก็ถือว่าอลังการจริงๆนะฮะแล้วก็เป็นโอกาสยากด้วยนะฮะที่จะได้มาดูการทำงานดูการควบคุมเบื้องหลังแบบนี้นะครับบางสถานีก็มีผู้โดยสารบ้างนะฮะแต่บางสถานีก็ไม่มีนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ใครหลายๆคนถึงออฟฟิศถึงที่ทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่พี่ชื่อน้องแจ็คนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีพี่สองท่านพี่เสงพี่มโนอยู่ด้านหลังเป็นผู้ช่วยนะครับวันนี้จะรับหน้าที่มาแนะนำเกี่ยวกับปฏิบัติการต่างๆนะครับจะรวมอยู่ในห้องนี้นะครับห้องนี้นะครับจะทำงานกัน24ชั่วโมงนะครับรถไฟเราวิ่งไม่ถึง24ชั่วโมงเนาะ6โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับแต่ที่นี่ต้องทำงาน24ชั่วโมงคือหลังจากนั้นเราจะต้องมีการซ่อมบำรุงนะครับโอเคฉะนั้นในนี้24ชั่วโมงก็ต้องแบ่งเป็น3กะนะครับเราทำงานกันอย่างเขาเรียกเป็นกะเนาะกะแรกก็คือ6โมงครึ่งตอนเช้านะครับถึงบ่าย2ครึ่งนะครับหลังจากนั้นกะต่อไปก็เป็นบ่าย2ครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็4ทุ่มครึ่งถึง6โมงเช้า6โมงครึ่งนะครับจะไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาพักเบรกที่เป็นทางการคือเราจะแบบผัดกันไปเบรกนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราต้อง อยู่กับหน้าจอนะครับเป็นหลักนะครับในนี้ก็คือคนที่ทำงานในนี้คือจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับตำแหน่งต่างๆนะครับเดี๋ยวจะขอแนะนำนะครับเป็นที่นั่งประจำที่ของแต่ละตำแหน่งเลยแล้วกันนะครับที่เปิด PA มีหน้าที่ส่งข้อความในแอปพลิเคชันถ้าหลายๆท่านได้ลงไว้นะครับก็จะเห็นมาจากโคลัมน์นี้นะครับแล้วก็มีการรถไฟฟ้าของเราเนี่ยของโมโนเรลเนี่ยมีการติดต่อพูดคุยกับทางผู้โดยสารในบนรถด้วยเขาก็จะเป็นคนนะครับประสานงานกันตรงนี้นะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็ในกรณีฉุกเฉินนะฮะเจ้าหน้าที่ที่นี่ก็จะคุยกับผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับแก้ปัญหาต่างๆเวลาเกิดปัญหานะครับก็จะเป็นคนตัดสินใจแก้ปัญหานะครับทางด้านนี้คอนโซลขวาสุดเลยแถวหลังนะครับตรงนี้จะเป็นคอนโซลของทางเจ้าหน้าที่จากรฟม.นะครับแต่วันนี้เขาไม่ได้มานะครับต่อไปแถวข้างหน้านะครับเริ่มจากซ้ายสุดเหมือนกันinformation controller นะครับมีหน้าที่ในการตัดไฟจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องการ maintenance ประสานงานทาง maintenance นะครับมีการแจ้งซ่อมมีการประสานงานต่างๆแล้วก็หน้าที่ของเขาเนี่ยเขาสามารถดูลึกเข้าไปถึงขบวนรถได้ว่าขบวนรถเนี่ยตอนที่กำลังวิ่งอยู่ตอนนี้รถสมบูรณ์หรือเปล่านะครับเขาก็จะประสานงานกับทางคอนโซลข้างๆนี้นะครับคอนโซลข้างๆนี้ก็คือตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือไลน์คอนโทรลเลอร์นะครับ2คนนี้จะมีหน้าที่ในการ
จัดเส้นทางการเดินรถดูแลขบวนรถให้วิ่งไปตามไทม์เทเบิลนะครับให้ตรงตามไทม์เทเบิลนะครับทำไมต้องมี2คนนะครับก็คนหนึ่งนะครับจะเป็นคนที่คิดคอมมานด์คำสั่งต่างๆนะครับส่วนอีกคนหนึ่งจะเป็นคนที่ช่วยในการสื่อสารนะครับเวลามีเหตุการณ์ที่ไม่เป็นตามปกตินะครับสองคนนี้จะช่วยกันนะครับแต่ถ้าปกติเราก็แค่เช็คตารางเวลาให้รถวิ่งตามไทม์เทเบิลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีการเรื่องซ่อมบำรุงก็จะติดต่อสายงานการซ่อมบำรุงนะครับต่อไปคอนโซลนี้นะครับคอนโซลเรียกว่าเดโก้คอนโทรลเลอร์นะครับก็จะมีหน้าที่ในการดูแลจัดขบวนรถเข้าออกจัดขบวนรถปิดให้บริการจัดขบวนรถเข้าแมนเทนแนนซ์ต่างๆนะครับแล้วก็ดูแลการซ่อมบำรุงภายในอู่จอดรถไฟฟ้านะครับคนนี้นะครับส่วนสุดท้ายตรงนี้จริงๆเป็นคอนโซลนะครับรีเซิร์ฟเอาไว้เวลาคอนโซลต่างๆเหล่านี้ใช้งานไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเอามาใช้ในการทดแทนแต่ตรงนี้ก็จะมีคนเจ้าหน้าที่ของทางซิสเต็มแอดมินนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับระบบทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ามานั่งทำงานแล้วช่วยดูแลไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนโซลแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนนะครับทีนี้มาพูดถึงว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเราดูว่ารถวิ่งไปได้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช้คำสั่งอะไรยังไงนะครับหน้าจอใหญ่นี้เราก็จะไว้เป็นโอเวอร์วิวไว้ดูเหมือนกันนะครับตรงนี้ว่ารถวิ่งตรงไหนแล้วนะครับมีดีเลย์ไหมอะไรไหมนะครับเรียกว่าจอไม่บินนะครับสังเกตขบวนรถทิศทางขบวนรถดูจากตัวสีเขียวๆกรอบสีเขียวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีหัวลูกศรสามเหลี่ยมแสดงว่ารถกำลังวิ่งหน้าพุ่งทิศทางไปทางไหนนะครับจอเนี้ยเราก็จะมีตั้งแต่สถานีเริ่มต้นเลยคือ YL01 ก็คือสถานีลาดพร้าวนะครับไปจนถึงสถานี YL23 ก็คือสำโรงนะครับจะไล่อย่างนี้นะไล่ตามกันนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของเดโก้นะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าคนที่ในห้องเนี่ยมาใช้ดูตรงนี้แล้วก็มีประโยชน์ในการทำงานนะครับส่วนพวกเราก็มาเยี่ยมชมก็ได้ดูอาจจะเห็นภาพรวมได้นิดหน่อยนะครับมีอะไรอีกในนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องสถานีนะครับสถานีอะไรมีไฟฟ้ายังจ่ายอยู่ไหมอะไรนะครับจุดถึงเหลืองเนี่ยจะบอกว่ามีไฟฟ้านะครับคอนแทคเตอร์เร็วที่จ่ายอยู่นะครับเป็นปกตินะครับมีการแบ่งเซ็กชันไฟต่างๆนะครับเป็นรูปสายไฟไปในไฟฟ้าเนี่ยจะแบ่งว่าสามารถตัดจ่ายไฟแต่ละเซ็กชันได้นะครับมันแบ่งเป็นเซกเตอร์ไฟตัดจำนวนส่วนในพื้นที่ของเดปโต้นะครับก็จะมีพื้นที่ของเป็นที่ส่วนที่ทางพี่ท็อปพี่อธิคมเมื่อกี้ที่เขาแนะนำพื้นที่ที่เป็นส่วนเมนเวิร์กช็อปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ว่ามีแถบ M1 นะครับ M6 นะครับส่วนพื้นที่ในเดปโต้นะครับก็จะมีแถบ9แถบที่ว่าก็คือแถบ S1 นะครับ S19 นะครับแล้วก็จะมีแถบสำหรับเทสรถเรียกว่าเทสแถบอยู่นะครับมีโรงล้างรถอยู่ตรงนี้นะครับหน้าที่ล้างรถก็เป็นของเดโก้คอนโทรลเลอร์นะครับในการดูแลนะครับดังนั้นรถเรามีทั้งหมด30ขบวนสังเกตวันเนี่ยต้องล้างทุกขบวนให้ครบนะครับจอนี้จะเป็นจอ CCTV นะครับ CCTV เราสามารถดูได้ทั้งว่าเป็นภาพที่อยู่ในพื้นที่เดโก้พื้นที่เวิร์กช็อปนะครับหรือพื้นที่สถานีและสามารถดูได้จากหัวขบวนของรถนะครับเราก็จะมีกล้องนะครับมีทั้งกล้องที่หัวขบวนแล้วก็ท้ายขบวนนะครับเล็กหน่อยเพราะว่าเนื่องจากอาจจะเป็นเรื่องเน็ตเวิร์กนะฮะเราส่งพร้อมๆกันนะครับจากภาพที่เราเห็นมีแชร์มาด้วยนะครับบางครั้งให้ต้องเปิดดูเพราะว่าเราก็ห่วงเรื่องอันตรายในการเข้าออกของความปลอดภัยของวิวแชร์เหมือนกันนะครับก็จะเปิดไว้นะครับแต่ส่วนใหญ่เราภาพเราจะสุ่มเปิดนะครับเราไม่ได้เปิดทุกคนทุกคนเลยโอเคเขาเปิดไฟห้องควบคุมรถนะฮะอารมณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใช่ครับใช่จะโทรส่งที่ทาง LC แต่ IC อาจจะเอาไว้สื่อสารกันในสถานีบ้างอะไรอย่างนี้
ถามได้นะครับถามที่นี่ทำงานเครื่องแต่ชั่วโมงที่ที่บ้านใช่ครับพนักงานที่นี่ทำงานคนละ8ชั่วโมงสถานีด้วยหรือว่าไม่เกี่ยวกับโดยสถานีก็ด้วยเหมือนกันครับ8ชั่วโมงกันแต่ว่าก็อาจจะมีเวลาเบรกอะไรเพิ่มเข้ามาก็ต้องมอนิเตอร์ใช่ตรงนี้เราต้องผักกันไปละช่วงออฟพีคผักกันไปแป๊บนึง10นาทีมี BTS มีกันหรือเปล่า BTS ก็แปลกแปลกเหมือนกันคิดยินต่อไปยังไงไปต่อไปก็เป็นบางกะปิอาจจะมีว่าบางครั้งถ้าเกิดสมมติช่วงนั้นอาจจะมีเรื่องเปลี่ยนแผนการเดินรถอีกทีการทำคอนเทนต์ทีโปรแกรมวิ่งมีรถเสียหรือมีอะไรต่างๆนั้นไม่แน่ใจนะแล้วก็มีการจัดรูปแบบว่าขบวนนี้วิ่งแค่นี้แล้วไม่ไปต่อขบวนรถอื่นนั่นจะเป็นอย่างไรแต่โดยปกติเราจะวิ่งเขาก็จะไม่มีจะเป็นละจริงๆMCS จะเป็นนั่นที่ต้องทำต่อเนี่ยสมมติว่ามันมีก็มีอยู่สองอย่างคือต่อรถตามทางเดินซึ่งตามทางเดินมันก็จะใช้กำหนดเส้นทางไปออกที่มาทางถ้ามาจากลาดพร้าวแล้วก็จะมาเขียนที่สองนักเรียนแผ่นละลายดูสองเองอารมณ์ก็คล้ายๆเหมือนกับดูหนังเลยเนาะพี่ดูหนังดูภาพยนตร์เกี่ยวกับรถไฟนะฮะตรงนี้เอ้าพี่มาดูกันเลยรถสัตว์แต่งมีรถสีฉันว่าเห็นนี่มันมันเลี้ยวโหดเข้าไปพอดีก็ปล่อยพอดีเลยไม่ได้ไม่ได้ว่ากล้องตรงนี้นะครับบางทีเนี่ยเขาก็จะส่องที่สถานีนะครับแล้วก็ส่องที่บนขบวนรถนะฮะเพราะว่าบนขบวนรถก็มีกล้องนะฮะอยู่หน้ารถนะฮะทุกคนแค่แถบที่นี่ไม่มีจอดหลังจากที่เราดูศูนย์ควบคุมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปเวิร์กช็อปกันต่อนะฮะบางคนก็ลงบันไดนะฮะถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะครับอันนี้ใช่ทีมของเราหรือเปล่าเดี๋ยวไปพึ่งเลยเต็มอยู่เดี๋ยวเขาก็จะพาเราเข้าไปด้านในนะฮะเขาก็อาจจะเอารถตู้มารับเรานะครับเดี๋ยวก็จะมีรถตู้วนมารับเรานะฮะพาเราเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวเขาพาเราเข้าไปด้านในนะฮะจริงๆเขาก็มีรถกระป๋อนะฮะให้บริการด้วยนะครับเป็นรถสองแถวนะฮะเข้าไปที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้านะฮะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาภายในอาคารซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวรอทีมของเราอีกบางส่วนที่จะเดินทางมานะครับก็อีกสักพักนะครับเราก็จะได้ฟังบรรยายจากเจ้าหน้าที่นะฮะว่าอาคารนี้นะฮะมีการทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็มีรถไฟฟ้าหลายขบวนที่กำลังเข้าวาระซ่อมบำรุงนะฮะเตรียมให้บริการผู้โดยสารในช่วงเย็นนะฮะก็คิดว่าน่าจะต้องมีการถอดอะไรถอดมาครบแล้วเดี๋ยวหลายๆอย่างออกนะฮะอะไรที่มันสภาพไม่ดีนะครับแล้วก็ใส่วัตถุชิ้นใหม่เข้าไปนะฮะเพื่อเอาไปให้บริการผู้โดยสารต่อไปในช่วงเย็นนะครับช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับThank you.
บนคลังรถไฟฟ้านะครับผมชื่อพิศวัฒน์นะครับเป็นตัวแทนจากบริษัทอัลสตอมนะครับก็จะมาทำการเซฟตี้บีฟนะครับให้ทุกท่านทราบก่อนที่เราจะเดินเยี่ยมชมนะครับที่พูดนี้ก็เป็นวิศวกรจากบริษัทอัลสตอมนะฮะหรือว่าศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับเราจะมีแท็กนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าเรานะครับทั้งหมด6แท็กนะครับแบ่งเป็นแท็กด้านซ้ายมือของผมนะครับแท็ก M1 2 3นะครับเป็นแท็กสำหรับซ่อมบำรุงเบานะครับไลท์เมนเทนแนนซ์แท็กนะครับและแท็กข้างหน้านะครับแท็ก M4 M5 นะครับเป็นแท็กสำหรับซ่อมบำรุงหนักนะครับ Heavy Tag Maintenance นะครับแล้วก็แท็กด้านในซ้ายมือนะครับเป็นแท็กสำหรับจอบรถ MIV นะครับ Maintenance Inspection Vehicle นะครับเป็นรถไว้สำหรับคัพปิ้งรถไฟนะครับหรือตรวจพวกคอนดักเตอร์เร็วนะครับก็ก่อนจะเดินนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านตระหนักและระวังนะครับในพื้นที่เมนเวิร์คช็อปของเรามีการจ่ายไฟนะครับที่อุปกรณ์คอนดักเตอร์เร็วแล้วก็สเตนเจอร์นะครับสูงถึง750โวลต์นะครับไฟบ้านเราแค่220นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเดินนะครับเดินในงานควบคุมของพี่ๆ BTS นะครับไม่เดินแตกแถวไม่อะไรนะครับสงสัยอะไรถามได้นะครับไม่ใช่สงสัยอะไรแล้วไปกดไปสับเองไม่เอานะครับขอความกรุณานะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับอย่างที่แจ้งเนาะเราถ่ายด้านนี้ได้เต็มที่นะครับแต่ด้านซ้ายมือและขวามือที่เราวางกองยางหรือกองของนะครับเป็นของสแครปที่เรากำลังจะเอาออกจากพื้นที่นะครับถ้าบางทีติดรูปหรือไปอะไรเนี้ยเดี๋ยวคนไปดูไปอะไรเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์เนาะก็ขอความกรุณาพี่ๆทุกท่านนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเดินมีใครมีคำถามสงสัยอะไรนะครับโอเคถ้าไม่มีแล้วพี่คนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายงานฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับทุกท่านนะครับก็เป็นนะครับวิศวกรซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้านะครับและอุปกรณ์รถซ่อมนะครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายนะครับเสริมในส่วนของที่พี่แบงค์อธิบายไปนะครับหลักๆนะครับพื้นที่ที่ยืนอยู่นี้ก็คือมีรถช็อปเนาะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆครับที่แนวเมนเวิร์กช็อปใช่ไหมครับด้านนอกครับสแตปปิ้งนะครับสแตปปิ้งเนี่ยเอาไว้จอดรถไฟนะครับที่รอที่จะขึ้นให้บริการเนาะด้านนอกส่วนด้านในประกอบด้วย6แท็กตามที่พี่แบงค์บอกนะครับอุปกรณ์นะครับในการอำนวยความสะดวกในงานซ่อมนะครับแท็ก1ถึง3นะครับเรียกว่า M1 นะครับ M1 ครับอยู่ด้านซ้ายมือสุดของพี่นะครับทางด้านนู้นนะครับที่เอาพอยเตอร์ก่อนแล้วก็จะไล่มานะครับ2 3ถ้าไม่เห็นก็ขยับมาทางนี้ได้นะครับเกิดมาได้ครับต้องมีความเป็นงานที่เป็นงานเพื่อการเป็นต้นแล้วทำในคำพูดเดียวกับการซ่อมก็จะมีเป็นเขาเรียกลูกเกนนะครับแพลตฟอร์มสำคัญนะครับจาก M4 M5 จะประกอบด้วย OHK 5ตันบนหัวเรานะครับ M4 M5 นะครับจะเอาไว้ใช้งานซ่อมบำรุงหนักนะครับงานซ่อมบำรุงหนักก็อย่างเช่นงานเปลี่ยนล้อยางนะครับที่จะต้องถอดโบกี้นะครับชุดโบกี้ประมาณนี้ในส่วนของแท็กนะครับด้านข้างนะครับของตัวเมนรถช็อปนะครับจะประกบไปด้วยนะครับเมนออฟฟิศนะครับอันนี้ของพี่ๆ BTS นะครับด้านซ้ายมือพี่ด้านขวามือพี่นะครับจะเป็นออฟฟิศของพี่อัลซ่อมนะครับตอนพี่ๆอัลซ่อมนะครับจะทำการแบ่งงานนะครับเป็นฝ่ายนะครับมีเป็นเมนพี่ๆ BTS สำหรับเป็นอินสเปกเตอร์นะครับแล้วก็ด้านหลังพี่ๆนะครับตรงนี้นะครับคือพื้นที่ของเมนสโตร์นะครับเอาไว้เก็บสแปร์พาร์ทนะครับของรถไฟทั้งหมดนะครับส่วนด้านขวามือนะครับด้านซ้ายด้านนี้อันนี้เป็นห้องประกอบยางนะครับเวลาที่เราถอดล้อยางนะครับจากตัวรถไฟมาประดามีการถอดแล้วก็ประกอบกันในห้องนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบโดยรวมนะครับของเวิร์กช็อปนะครับอันนี้ขึ้นมาต่อในเรื่องของตัวรถไฟนะครับตัวรถไฟที่เห็นนะคันที่เห็นนะครับหมายเลข YM06 นะครับก็จะประกอบด้วยรถไฟ1เทรนนะครับจะประกอบด้วย4ขานะครับพอ4แต่ละคานะครับจะประกอบไปด้วย passenger door นะครับ4 passenger door เพราะนั้นไซส์หนึ่งนะครับก็จะมี2 4 8 8ประตูนะครับ2ฝั่งนะครับตัวรถไฟนะครับจะมีความสูงนะครับตัวนี้เรียกว่า guideway beam นะครับตัวรถไฟจะมีความสูงจากตัว guideway beam นะครับจากด้านล่าง top of beam นะครับถึงหลังคานะครับอยู่ที่3เมตรนะครับกว้างนะครับ3เมตรเหมือนกันนะครับความยาวของแต่ละคานะครับจะประมาณ12เมตรนะครับเพราะนั้นโดยรวมครับตลอดหัวจนท้ายอันนี้จะประมาณ15เมตร50เมตรตัวถึง50เมตรโดยประมาณนะครับด้านหน้านะครับของตัวรถไฟนะครับที่เห็นตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าโน้ตโคนนะครับโน้ตโคนเวลาเปิดขึ้นแล้วจะมีลักษณะดังนี้ด้านในนะครับจะมีหัวต่อพ่วงนะครับที่เรียกว่าคัพเปอร์นะครับอยู่ด้านหัวและด้านท้ายนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ต่อพ่วงรถไฟนะครับในเวลาที่รถไฟไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะมีรถไฟคันนึงที่เป็นรถดีนะครับไปจุ๊บนะครับรถไฟที่รถไฟเสียนะครับลากกลับมาลงซ่อม
ะครับประมาณนี้นะครับโดยตัวรถไฟนะครับตอนที่ไม่มีผู้โดยสารนะครับ168ท่านนะครับก็น้ำหนักก็อยู่ราวๆเกือบ100ตันครับที่วางอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ที่น้องๆเห็นสีดำๆตัวนี้จะเรียกว่าโบกี้นะครับชุดโบกี้ใน1คาจะประกอบไปด้วย2โบกี้นะครับเพราะฉะนั้น4คาก็จะมี8โบกี้ตัวในตัวโบกี้นะครับจะมีคอมโพเนนต์หลักๆ2คอมโพเนนต์ก็คือคอมโพเนนต์ที่เป็นในส่วนของไฟฟ้าคอมโพเนนต์ที่เป็นในส่วนของแมคานิกนะครับในส่วนของแมคานิกนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นตัวชุดล้อตัวนี้นะครับตอนนี้ที่น้องๆเห็นก็คือชุดโบกี้มันหักข้างให้เรานะแต่ถ้าตัวรถไฟนะครับนั่งอยู่บนไกด์เวียบีมเนี่ยอันนี้ตัวโบกี้จะหันหน้าให้เราลักษณะตัวโบกี้เวลาวางอยู่บนไกด์เวียบีมก็คือจะกอดไกด์เวียบีมไว้โดยจะมีล้อประคองสองข้างนะครับคอยกอดไว้เราประคองตัวนี้ทำหน้าที่นะครับให้ตัวรถไฟนะครับวิ่งบนแนวบีมนะครับส่วนล้อหลักที่ใช้รับน้ำหนักก็จะเป็นและล้อที่ใช้รับน้ำหนักและเป็นล้อขับเคลื่อนจะเป็นล้อชุดล้อตัวนี้นะครับอันนี้เรียกว่าโหลดทายนะครับก็1โบกี้นะครับจะประกอบด้วย2โหลดทายอยู่ติดกันนะครับก็ลักษณะจะเหมือนยางรถบรรทุกนะครับแต่ว่าโครงสร้างด้านในจะผิดกันเรื่องโครงสร้างที่เป็นเหล็กถักนะครับจะผิดกันนะครับซึ่งออกแบบมาสำหรับโมโนเรลโดยเฉพาะนะครับตัวนี้ด้านข้างที่น้องเห็นไล่ลงมานะครับชุดนี้จะเรียกว่าล้อประคองหนึ่งข้างจะมี3ล้อเพราะนั้นเนี่ยใน1โบกี้นะครับก็จะมี6ล้อประคอง2ล้อที่เป็นโหลดทายนะครับอันนี้ส่วนของพาร์ทที่เป็นแมคานิกนะครับในส่วนของพาร์ทที่เป็นอิเล็กทริคอลนะครับก็จะมีขารับไฟอันนี้จะไกลหน่อยไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวถ้าเดินเข้าข้างตัวรถเดี๋ยวพี่ชี้ให้ดูจะมีขารับไฟนะครับรับไฟจากคอนดักเตอร์เรลซึ่งโดยปกติแล้วบนเมนไลน์นะครับด้านข้างบีมนะครับจะทำแนวยาวนะครับจะมีคอนดักเตอร์เรลอยู่นะครับซึ่งจ่ายไฟให้กับตัวรถนะครับ750โวลต์ตัวรถจะมีขารับไฟนะครับแล้วก็แปลงขารับไฟให้ตัวรถนะครับแล้วก็เอาไปทำการแปลงและจ่ายอุปกรณ์อันเดียวกับตัวรถนะครับก็น้องมาถึงตรงนี้แล้วมีคำไหนสงสัยไหมครับใครมีคำถามหรือจำได้นะครับไฟสีน้ำเงินจะติดกระพริบพร้อมสัญญาณนะครับให้พวกเรารู้ว่าไม่ควรเข้าไปทำงานนะครับเป็นการย้ำเตือนนะครับโอเคครับไทยรัฐชี้ไปที่โอเคครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเลยนะครับจะมีตัวคาแรคเตอร์เรลอยู่เป็นแท่งเหล็กที่อยู่ตรงกลางบีมนะครับตามแนวจะอยู่สองฝั่งนะครับเป็นฝั่งบวกและฝั่งลบในการจ่ายไฟนะครับจะอยู่ด้านตรงกลางนะครับก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับโดยปกติแล้วนะครับรถนะครับเวลาเข้าเมนไม่ชอบเนาะอันนี้เขาจะเคลื่อนที่เข้าด้วยไฟที่รับมาจากตัวคอนดักเตอร์เรลนะครับพอรถเข้ามาในเมนเวิร์กช็อปแล้วนะครับด้านท้ายนะครับจะมีตู้ตัวนี้จะเป็นตู้จักตัดไฟแล้วก็ตู้รองกาวนะครับพอรถเข้ามานะครับทางลูกอ้อมแมนนะครับคนรับรถเนาะก็ประสานงานทาง CCR นะครับรถเข้าเรียบร้อยแล้วจะทำการตัดไฟนะครับเพื่อที่ได้คอนดักเตอร์เรลนะครับจ่ายไฟแล้วก็ทางแมนเทนเนอร์จะได้เข้าไปทำงานได้อย่างปลอดภัยซึ่งก็จะสัมพันธ์กับตัวไฟชุดนี้นะครับถ้าไฟแดงติดแสดงว่ามีการจ่ายไฟอยู่ด้านท้ายนะครับถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงไม่มีการจ่ายไฟหมายถึงปลอดภัยนะครับมีพี่ๆน้องๆท่านไหนสงสัยไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวครับผมเรียกว่าลงไปอยู่ในเมนไลน์ครับไม่ใช่ครับใช่ไหมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะพาเราเดินเข้าไปใกล้ชิดรถไฟเลยนะฮะทุกคนตัวลุกแพลตฟอร์มนะครับตัวนั้นก็จะคล้องไปบนลุกของตัวรถไฟพอดีนะครับเพื่อนี่ถ่ายได้ครับถ่ายได้เลยครับเดี๋ยวเดินข้างในหน่อยก็ได้ครับมาประชิดเตอร์ข้างล่างก็ถ่ายได้ใช่ไหมครับข้างล่างครับถ่ายได้ครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายนี่นะครับเราก็เห็นวิศวกรกำลังทำงานอยู่นะฮะกิจกรรมก็มีการแมนเทนแนนซ์นะครับถอดล้อออกนะฮะกิจกรรมในการทำแล้วก็เอาล้อใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็นเริ่มทุก2วันนะครับในแอคทิวิตี้ที่ต้องตรวจล้อกับยางนะครับล้อกับยางชุดนี้นะครับก็ทำทุก2วันก็จะต้องมีการตรวจล้อตรวจยางนะครับแต่นะครับ15 day นะครับเป็น15 day inspection นะครับหลังจากนั้นก็เป็นการตรวจนะครับรถไฟประจำเดือน
หนึ่งเดือนนะครับสามเดือนนะครับแล้วก็หกเดือนหนึ่งปีแล้วก็ไปถึงสองปีก็จะอยู่อยู่นี้นะครับประมาณห้าปีนะครับรถไฟก็จะเริ่มทำการโอเวอร์ฮอลนะครับอันนี้เป็นคีย์เดียร์ในการทำคีย์ถูกในตรงนั้นนะครับอันนี้ในส่วนของรถไฟนะครับที่โบกี้ที่เราเห็นจะใช้มาสักครู่นะครับก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับนี่โบกี้หนึ่งนะครับโบกี้สองตัวนี้เรียกว่าคาร์บีนะครับคาร์บีนะครับรถนะครับโบกี้เวลานั่งอยู่บนตัวท้ายเรือมีหลายชุดนี้นะครับก็จะมีลักษณะการนี้นะครับก็เป็นวิศวกรจากบริษัทออสตอมนะฮะที่กำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับเมื่อรับรับไฟเข้ามาครับอุปกรณ์ในความสะดวกในรถนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นแสงสว่างอย่างที่สองจะเป็นระบบกรองอากาศนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ในความสะดวกสำหรับผู้โดยสารนะครับแล้วจะมีอุปกรณ์นะครับที่ทั้งรถทำงานนะครับและเครื่องที่ที่สำคัญนะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็คือชื่อนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าECU นะครับ operation converter unit นะครับตัวนี้รับไฟนะครับ750เข้ามานะครับแล้วก็แปลงไฟนะครับจ่ายให้กับมอเตอร์มอเตอร์เป็นมอเตอร์กระแสสลับ3เฟสนะครับก็จะมีกำลังอยู่ที่ตัวละประมาณ224แรงนะนะครับ1ใช้คำนี้มอเตอร์ turbo ครับ ECU operation converter unitรับไฟ750มาแต่เราก็จ่ายให้กับตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์เป็น380โวลต์ AC ครับผม3เฟสนะครับส่วนตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับตัวรถนะครับจะมีระบบที่เรียกว่า liquid cooling system นะครับอันนี้ให้เรานึกถึงตัวทับเทปง่ายๆคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบน้ำหล่อเย็นนะครับใช่จะเป็นระบบน้ำหล่อเย็นซึ่ง liquid cooling system ชุดนี้นะครับจะฉีดน้ำระบายความร้อนให้กับมอเตอร์นะครับแล้วก็ระบายความร้อนให้กับ CPU นะครับ APU นะครับพวก CPU กับ APU พวกนี้ก็จะเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวนึงนะครับซึ่งเป็นด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่เป็น power electronic นะครับมอเตอร์เป็น AC สามเฟส radiator ตัวขีดไปอย่างน้ำนะครับใช่ครับใช่ครับก็ด้านในนะครับก็จะมี heat exchangerตัวน้ำครับก็จะเอาความร้อนจากฮีทเชนมาแล้วก็มาระบายทิ้งฮีทเชนกับตัวน้ำนะครับเหมือนเป็นฮีทซิงค์ครับน้ำที่เข้าผ่านฮีทซิงค์มานะครับความร้อนนะครับจากน้ำนะครับก็จะดึงความร้อนมาทีนะครับครับผมอันนี้คือเป็นส่วนรับไฟ750ใช่ครับแต่ชุดนี้เรียกว่า APU Auxiliary Power Unit แต่ใช่ครับจ่ายไฟหน้าที่หลักเขาคือแปลง750 DC กระแสตรงเป็น380โวลต์ AC กระแสสลับ3เฟสจ่ายให้กับระบบอุปกรณ์หน้าที่หลักนะครับอีกตัวนึงเป็นรุ่นที่เรียกว่า PCU นะครับอันนั้น Operation Converter Unit ตัวนั้นจะจ่ายสายให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับจะแยกกันเลยซึ่งแต่ตู้นะครับก็จะมีทั้ง APU นะครับแล้วก็ PCU อยู่ทุกตู้นะครับใช่ครับซึ่งถ้า APU ตู้ใดตู้หนึ่งครับตู้ติดกันได้ตู้ข้างเคียงมีปัญหาใช่ไหมครับไปหนึ่งตู้เลยครับตู้ด้านข้างนะครับจะฟีดสายป้อนมาเพื่อเลี้ยงนะครับเลี้ยงระบบตู้ด้านข้างที่ APU เซลล์อะไรใช้ทางใช้แค่หนึ่งได้ด้วยใช่ครับแชร์ไฟกันด้วยต้องบอกเต็มที่ได้กี่คันครับเขาจะแบ่งเป็นตัวนึงครับเขาจะเอาไฟตู้นะครับตู้นั้นนะรถเรานะครับตัวจะวางตู้นะครับสี่ตู้โดยจะใช้รหัสครับ A Y A Y B Y A ครับที่เรียกเป็นตู้ A ตู้ B ตู้ C แต่ตู้ก็จะวางต่างกันนะตู้นี้ตู้นั้นก็จะตู้ A ใหญ่เป็นตู้ A B B B แล้วก็มีไฟก็จะเป็นไฟ750โวลต์นะครับ DC นะครับการจัดระบบก็คือตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตู้สปริงเกอร์นะครับอันนี้ตู้สปริงเกอร์พาวเวอร์นะครับหลังจากที่รถเข้ามาในเวิร์กช็อปแล้วนะครับแมนเทนเนอร์นะครับทำนะฮะแอคทิวิตี้เรียบร้อยนะครับก็จะถูกสอดต่อมาครับหลังจากนี้จะเป็นการออนไฟนะครับคาแรคเตอร์เลยชุดนี้นะครับเมื่อคาแรคเตอร์เลยออนไฟแล้วนะครับเครื่องผ่านกรองนะครับกรองรถก็จะเป็นที่หลอดนะครับประมาณนี้นะครับขั้นตอนการออกนะครับมีตรงไหนที่สงสัยเพิ่มเติมนะระวังตุ่มพวกอิเมนซี่ด้านหลังด้วยนะครับ
เดี๋ยวไปตรวจของพี่ด้วยนะครับของมอเตอร์เลยนะครับพี่เดี๋ยวถ้าออกไปข้างนอกเดี๋ยวพี่ชี้จริงๆนะคุณน้าข้าวของมาตัวดิสเบรกนะจะติดอยู่ด้านหลังของมอเตอร์เลยแล้วก็มีเบรกคาลิเปอร์นะครับซึ่งจะทำงานสวนทางกับเบรกปกตินะครับเบรกรถเราให้ไม่ถึงรถเอาไปใส่นะครับเวลาเราจะเบรกนะครับเราต้องการเบรกใช่ไหมครับเราต้องการเบรกแล้วมันถึงจะเกิดการเบรกใช่ไหมครับเพราะเบรกคายเนาะแต่ตัวรถไฟนะครับในสถานะปกตินะครับตัวเบรกนะครับจะรับพาอยู่ตลอดเวลาจะเบรกอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าต้องการใช้เบรกนะครับต้องจ่ายการใช้บริษัทเข้าไปนะครับที่ตัวเบรกคันนี้ก็เลยนะเพื่อทำการใช้เบรกใช่ครับเป็นระบบไฮดรอลิกนะครับไม่ได้เป็นมีโปรติกเหมือนรถสีเขียวนะครับอันนี้เป็นไฮดรอลิกให้นึกถึงถ้าเอามองข้างหน้าให้นึกถึงเบรกหน้ารถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เรานะครับแต่เมื่อมันอยู่บนรถไฟนะครับเขามีระบบคอมพิวเตอร์นะควบคุมนะครับแรงเบรกนะครับคอมพิวเตอร์ชูนะครับแล้วก็จะมีสองฝั่งเลยนะครับฝั่งบวกกับฝั่งลบนะครับฝั่งที่เราเห็นอยู่ด้านนี้เป็นคอมพิวเตอร์เรียกฝั่งบวกนะครับส่วนตู้จ่ายไฟเราก็จะอยู่ด้านนี้นะครับก็จะมีทุกแท็กเลยนะครับสังเกตเห็นจะมีทุกแท็กเลยนะครับเราจะมีตู้ PRDP PRDP นะครับ PRDP ก็คือ Power Release Connect Panel นะครับเป็นตู้ที่รับไฟจ่ายไฟนะครับตู้นี้เป็นตู้กราวนะครับPRDP Power Release Grounding Panel นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ PRDP นะครับ Power Release Connect Panel จ่ายไฟอุปกรณ์ตัวนี้ไฟจะติดสีแดงทันทีนะครับทุกแท็กใครแท็กมันนะครับมันจะมีตู้นะครับถ้าตัดไฟแล้วไปที่ตู้ PRDP นะครับ Power Release Connect Power Release Grounding Panel นะครับพอตัดไฟปุ๊บอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะสีเขียวนะครับดูสล็อตนะครับเมื่อติดอยู่ด้านต่ำของสล็อตนะครับแต่ถ้าเป็นด้านลบและติดด้านสูงที่ด้านบนนะประมาณนี้ครับตรงนี้ก็มีตู้ต่อบินนะฮะผมเองก็อยู่ที่ร้อนๆมานานนะฮะก็หิวน้ำก็มาซื้อตู้ต่อบินก่อนนะฮะก่อนที่จะไปที่สถานีสีเอี่ยมนะฮะก็ซื้อนมเย็นมานะครับราคา35บาทนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาที่จุดเดิมนะฮะก็คือที่สถานีสีเอี่ยมนะครับเขาก็จะพาเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่นะฮะว่าที่สถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะฮะตรงนี้นะฮะก็มีรถชัตเตอร์บัสของเซ็นทรัลบางนานะฮะรับส่งจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะ BTS ที่บางนาแล้วก็รับส่งจากสถานีสีเอี่ยมสีอุดมของสายสีเหลืองนะฮะไปที่เซ็นทรัลบางนาขึ้นฟรีนะครับเขาจะพามาดูอาคารจอดและจอดก่อนนะฮะพักแอร์ไรท์นะครับวิธีจะให้น้องสาธิตนะครับผู้โดยสารเมื่อเข้ามาในอาคารจะรับบัตรสีขาวบัตรใบนี้คือเป็นบัตรรายวันนะครับไม่ได้เป็นการสมัครสมาชิกรายเดือนอันนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังพูดถึงบัตรจอดรถนะฮะวิธีการที่จะเอารถมาจอดที่นี่นะครับรับบัตรเลยเนี่ยมาก็เดี๋ยวให้น้องมาตัดสินนะครับเมื่อผู้โดยสารเดินทางบัตรใบนี้จะมีส่วนลดอยู่ที่ชั่วโมงละ5บาทแต่ถ้าไม่เดินทางก็คืออยู่ที่ชั่วโมงละ20บาทนะครับเดี๋ยวตัวสแกนรับส่วนลดเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบตอนเข้าด้านในนะครับเดี๋ยวให้น้องสาธิตวิธีก่อนอันนี้คือบัตรตัวอย่างนะครับเมื่อถ้าเกิดเราสอดบัตรตัวโปรแกรมจะแจ้งสถานะว่าเราเข้ามาตอนกี่โมงเวลาระยะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จำนวนเงินที่ต้องชำระคือบาทนะครับเมื่อเรากดรับทราบเรียบร้อยแล้วก็กดตัวเพื่อที่จะเป็นการชำระตู้ตัวนี้ยังรองรับแค่1เดียวนะครับบริษัทรับชำระเป็น1 2พอกดแคชเรียบร้อยนะครับเราก็ต่อธนบัตรจะหยอดเหรียญตามราคาที่โทรนะครับแล้ว
็รัดสลิปก็จะออกนะครับเมื่อเราได้สลิปเรียบร้อยแล้วสลิปนั้นเนี่ยเราก็เอาไปสแกนที่หน้าตู้ทางออกนะครับเป็นตู้ไม้กั้นเพื่อที่จะให้ไม้กั้นเปิดนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในต่อนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนสถานก็สำหรับอาคารจอดรถที่สถานีสีเอี่ยมก็มีทั้งหมด7ชั้นนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในสถานีกันเลยนะครับเขาก็จะพาเพื่อนๆมาดูส่วนบริการของสถานีนะครับจอดรถในอาคารนี้นะฮะก็สามารถเดินมาสบายๆนะฮะแป๊บเดียวก็ถึงอาคารเชื่อมของสายสีเหลืองแล้วนะฮะฝั่งนี้อันนี้เป็นตัวแมชชีนเครื่องตุลโลหะนะฮะเรียกว่า Warp Detector Machine นะครับเอาไว้สแกนโลหะตรวจวัตถุต้องสงสัยนะครับมันจะมีสัญญาณไฟบนหน้าจอนะครับผมขออนุญาตขออาสาสมัครทุกคนได้ไหมครับทุกคนช่วยเดินสายเพื่อนบ้านว่า EVM นะครับเป็นตู้จำหน่ายตัวอัตโนมัตินะครับอันนี้เป็นตู้จำหน่ายตัวอัตโนมัตินะฮะหรือว่าเราจะเลือกซื้อกับเจ้าหน้าที่ที่ตู้ด้านในก็ได้นะครับได้ครับสามารถซื้อตรงนี้ได้ตู้ตรงนี้ครับข้อดีก็คือจะสามารถสแกนจ่ายได้ในกรณีที่แบบว่าผู้โดยสารไม่มีเงินสดติดตัวนะครับก็เมื่อขยายแล้วก็เลือกสถานีที่เดินทางนะครับแล้วก็หยอดเหรียญหรือธนบัตรก็ได้แล้วบัตรก็จะออกมาทำทอนนะครับผมสามารถเติมเงินได้หรือเปล่าครับเติมเงินได้ครับผมเติมเงินก็คือวางบัตรนะครับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ติดตั้งจำนวนนะครับลองรับบัตรและบิดที่ใช้กับสีเขียวสีชมพูได้หมดได้ครับถ้าเป็นบัตรและบิดนะครับสามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตมูฟไปตรงเคาน์เตอร์จำหน่ายตัวนะครับต่อไปก็เป็นเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารนะฮะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งประจำการอยู่นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็คือของเราจะมี2ฝั่งนะครับในการจำหน่ายตั๋วก็คือจะเป็นฝั่งด้านนี้ฝั่งของที่ผมจะเรียกว่าห้อง SOR นะครับแล้วก็ห้อง Ticket Office ก็จะเป็นฝั่งด้านนั้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่2ท่านแต่สถานที่ที่ไว้เอาเป็นเกจจะพิเศษหน่อยนะครับตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ผู้โดยสารสามารถสมัครบัตรจอดรถสำหรับเข้าลานจอดรถรายเดือนได้ซึ่งราคาอยู่ที่ 1,000 บาทนะครับผมสมัครได้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ได้เลยใช่ครับก็จะมีรอบของน้องที่เขานั่งคือเดี๋ยวน้องเขาจะมาประมาณเที่ยงครึ่งครับผมนะครับในการซื้อตั๋วตอนการผ่านเมื่อเราได้รับบัตรโดยสารไม่ว่าจะเป็นบัตรเที่ยวเดียวก็เจอนี่ก็คือนั่นแหละวางภาพตรงนี้มันก็จะแสดงสถานะอย่างผมจะยกตัวอย่างนี่คือประเภทของบัตรก็คือบัตรแลปปิดนะครับจะเป็นบัตรพนักงานก็คือว่าวางไปประตูก็ยังต้อนรับไม่ได้เปิดนะครับการทำงานของประตูตัวนี้ตรงนี้มันจะเป็นเซนเซอร์นะครับเมื่อมีวัตถุผ่านตัวเซนเซอร์ไปถึงจุดด้านนี้ตัวเซนเซอร์ประตูก็จะปิดลงนะครับขออนุญาตนะครับใช่ครับมันจะมีระยะเวลาพอผ่านโดนตัวเซ็นเซอร์ปุ๊บก็จะปิดลงทันทีนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ตัวนี้ไม่เป็นเกียร์ใหญ่ๆเอาไว้สำหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระอย่างเช่นกระเป๋าลากที่มีขนาดใหญ่หรือผู้โดยสารสตรีมีครรภ์ก็ตีมีคันผมแนะนำให้เข้าประตูด้านข้างครับเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้เข้าประตูด้านข้างก็คือเอาบัตรมาแตกตรงนี้ก่อนเพื่อให้ไม้เปิดและทางพวกผมก็จะให้ผู้โดยสารเข้าด้านข้างไปเลยนะครับอันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูสำหรับบุคคลพิเศษนะฮะผู้สูงอายุคนพิการสตรีมีครรภ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชั้นชานชลาต่อเลยนะครับชั้นชลานี่นะครับพี่ตั้มวรวิทย์นะฮะติดตามได้นะฮะพี่เขาเชี่ยวชาญรถไฟฟ้านะฮะตามได้ครับตั้มวรวิทย์ฝากช่องหน่อยช่องตั้มวรวิทย์นะครับที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปทำไมไม่ติดตามได้ดูคลิปเก่าได้หมดไฟครับช่วงนี้ติดตามมานานแล้วตั้งแต่สมัยช่องยังเป็นมุนอยู่ในอนาคตเพิ่มแนวความสะดวกให้กับผู้โดยสารจะได้ไม่ต้องผ่านรถจะเน้นไม่รู้ไปไหนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตพาขึ้นไปดูฝั่งสำโรงนะครับ
ชิญครับผมใครอยากกลับบ้านกลับได้เลยจะบอกไม่ได้เดี๋ยวพาไปขึ้นชานชาลานะฮะทุกคนไปฝั่งสำโรงนะฮะสถานีสีเทียมจะมีบันไดเลื่อนอยู่สองนะครับฝั่งที่เรายืนอยู่เพื่อที่จะขึ้นไปเรียกว่าฝั่งเสาเบานะครับส่วนฝั่งด้านอีกด้านหนึ่งเรียกว่าฝั่งนอตดาวนะครับก็จะมีบันไดเลื่อนเหมือนกันแต่ละฝั่งก็จะมีลิฟต์ฝั่งละตัวนะครับเอาไว้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารขออนุญาตครับจะขึ้นลิฟต์ก็ได้นะครับจะขึ้นบันไดเดี๋ยวเราขึ้นชั้นชลากันเลยนะฮะไปฝั่งสำโรงนะครับไม่ได้ก็โชว์บัตรนี้ให้เขาดูไงเขาไม่สนนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่ที่ชั้นชลาวันนี้มีวิทยากรบรรยายร่วมด้วยนะฮะพี่ตั้มบอลวิทย์นะฮะวันนี้เราสั่งปิดสถานีนะครับเพื่อที่เราจะมาหน้าจอที่นี่นะครับผู้โดยสารยังไม่มาเลยไม่เราเหมาไงเราปิดเลยวันทำงานเราปิดหน้าจอไม่ปิดเราจะได้พาทุกคนนะครับมาเที่ยวที่นี่ด้วยกันเวลานี้ผู้โดยสารน้อยอยู่แล้วไม่ใช่เวลาเร่งด่วนคนเขาทำงานกันการที่ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับพนักงานดูแลผู้โดยสารอย่างไรในสถานีเช่นรถไฟฟ้าขัดข้องนะครับส่วนด้านขวามือนะครับที่เห็น7นาทีนี่คือเราเรียกว่าเฮดเวย์นะครับคือความถี่ระหว่างขบวนรถนะครับช่วงความถี่ระหว่างขบวนรถของเรานะตอนที่10นาทีนะครับเป็นต้องเวลาเร่งด่วนถ้าเวลาเร่งด่วนที่5นาทีครับผม7โมงถึง9โมงเรานะครับผมแล้วส่วนเส้นตรงนี้นะครับคือจะเป็นเส้นเหลืองนะครับเราไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารล้ำเส้นเหลืองนะครับเพื่อความปลอดภัยอาจจะได้รับอันตรายได้ใช่ครับผมตรงตรงข้ามก็เป็นวัดสีเอี่ยมนะฮะเรียกว่ากระจกประตู PSP นะครับประตูกันชันชราใช่ครับขัดความสะดุดดอนะครับผมเดี๋ยวนี้สายสีเขียวบางสถานีก็เริ่มติดตั้งแล้วนะครับแล้วก็ขออนุญาตมาเบียดูทางเข้าของเราสถานีที่แอมจะเป็นจุดที่รถไฟขบวนที่มีเกียร์แล้วก็ลงเกียร์เข้าลงจอดซ่อมบำรุงจะอยู่ฝั่งเดี๋ยวเขาก็จะพาเราไปดูจุดสับเปลี่ยนนะฮะจุดที่รถไฟลงจากทางวิ่งหลักนะฮะเพื่อเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับมันอยู่ไกลไกลไปคือเมื่อรถไฟอยู่ฝั่งด้านฝั่งนอตดาวฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาก็จะไปจอดตรงกลางระหว่างสถานีไวเอล17กับไวเอล16เพื่อที่จะถอยหลังลงเข้าไปข้างในมันไม่เชิงถอยหลังนะครับเขาจะเปลี่ยนคนขับตัว TA นะฮะตัว Train Attendant ก็จะเปลี่ยนขับจากหัวขบวนมาฝั่งท้ายขบวนเพื่อที่จะเอารถเข้าเก็บตรงรางแผ่นตรงนั้นนะครับตัวไกด์เวย์ตัวนั้นเลือกเข้าข้างในลงเข้าบำรุงใช่ครับอันนี้เป็นการเก็บรถของเรานะครับผมโดยการสับของเราก็จะมีตู้2ตู้ที่อยู่ฝั่งซ้ายอะครับเป็นตัวสับเขาเรียกว่าตู้ทัชสวิตช์นะครับก็คล้ายๆกับที่หมอชิดเนาะที่สีเขียวทำใช่ครับแต่ระบบของเขาก็จะเป็นการคัดถอยของเราจะเป็นตัวถังที่เป็นตัวตู้ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะก็จะมีกล้องวงจรปิดนะฮะ CCTV นะครับรถไฟเข้าสถานีพอดีนะครับแต่ขออนุญาตอย่าล้ำเส้นเหลืองนะครับขออนุญาตนะครับขอความร่วมมือนะครับอย่าล้ำเส้นก็มีผู้โดยสารพอสมควรนะฮะในช่วงนอกเวลาเร่งด่วนแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทำงานของประตูนะฮะทดลองโดยสารหนึ่งสถานีเปิดประตูไม่ได้ไฟสีเขียวคือสถานะประตูเปิดนะครับเมื่อไฟสีเขียวมันเป็นไฟสีส้มก็คือเป็นสถานะประตูกำลังจะปิดนะครับจังหวะที่เป็นไฟสีส้มไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารเข้าแล้วนะครับอันตรายได้นะครับก็คือต้องรอขบวนถัดไปเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณใช่ครับ
เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวลงด้านล่างนะครับผมไปแล้วนะครับมุ่งหน้าสู่สถานีสำโรงนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการทัวร์ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีเอี่ยมนะฮะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by T นะครับคลิปเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ